สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าน้ำพริกก้อยกุ้งนะฮะน้ำพริกก้อยกุ้งเนี่ยจะทานคู่กับก้อยกุ้งนะครับที่ผมได้เคยสาธิตไปแล้วนะในคลิปก่อนๆนะเป็นก้อยกุ้งเลยส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกก้อยกุ้งซึ่งในบันทึกของเกี่ยวกับพวกอาหารโบราณอะไรพวกนี้นะฮะก็จะบอกว่าน้ำพริก2ตัวนี้เป็นน้ำพริกที่คู่กันแล้วก็ทานด้วยกันอร่อยและที่สำคัญนะคือมันต้องใช้วัตถุดิบร่วมกันนะฮะอย่างเช่นมันกุ้งใช่ไหมที่เราเก็บไว้จากการใช้กุ้งของก้อยกุ้งแล้วก็น้ำเสอะจากการทำก้อยกุ้งเหมือนกันเนาะแล้วนอกนั้นเนี่ยส่วนผสมก็มีอีกไม่เยอะครับนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็รสชาติก็โอเคเลยนะทานคู่กันผมว่าอร่อยดีเหมือนกันนะฮะลองทำดูนะทางบ้านทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าที่เหลือเราต้องใช้อะไรอีกบ้างครับน้ำพริกก้อยกุ้งนะครับ ส่วนผสมก็จะมีอันนี้นะฮะน้ำเสอะกับมันกุ้งที่ได้มาจากเมนูก้อยกุ้งนะครับที่ผมสาธิตไปแล้วนะฮะว่ามันคืออะไรนะฮะส่วนหัวกุ้งนี่ก็เก็บมานะฮะจากการทำก้อยกุ้งเนาะอันนี้คือน้ำพริกเผาครับน้ำปลาน้ำมะขามเปียกกุ้งครับกุ้งดิบนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บหัวกะทิครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับมันเริ่มกันเลยเนาะนอกจากส่วนผสมจะง่ายแล้วนะครับนอกจากส่วนผสมจะน้อยแล้วนะครับวิธีการทำก็ง่ายอีกด้วยท่านผู้ชมผมมีหัวกะทิอยู่ในมือนะครับแล้วก็กระทะผมจะลงไปเคี่ยวให้แตกมันก่อนเลยนะระหว่างที่เราตำเนี่ยตำเสร็จปุ๊บหันมาปั๊บกะทิก็แตกมันพอดีนะครับเคี่ยวด้วยไฟเบานะฮะค่อยๆเคี่ยวมันไปเรื่อยๆถ้าเป็นพวกกะทิกระป๋องก็อาจจะใช้เวลามันนานกว่าสักนิดหน่อยนะครับทีนี้ขั้นตอนการตำก็มีอะไรไม่มากเท่านั้นเองกุ้งดิบครับตำนะฮะละเอียดเลยอาจจะโรยเกลือสักนิดนึงนะครับกุ้งจะได้ไม่กระเด็นหนีนะฮะจนละเอียดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับตามไปด้วยน้ำพริกเผานะครับตำให้เข้ากันก็พอครับเพราะว่ามันละเอียดมาแล้วเนาะจากนั้นครับเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกเนี่ยที่เราตำไปละลายกับไอกะทิที่แตกมันนะฮะแล้วก็เหลือขั้นตอนอีกไม่มากแล้วก็จะได้ทานละโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับครับตอนนี้ผมจะใส่เครื่องที่เราตำไว้เมื่อกี้นะครับลงไปคนไวๆครับนี่นะครับตอนนี้มันก็เริ่มละลายนะครับพยายามลดไฟลงนิดนึงนะครับเพื่อที่ตอนเราคนเนี่ยถ้าเกิดคนไม่ทันเนี่ยกุ้งมันก็จะกลับจับตัวเป็นก้อนใช่ไหมครับอันนี้เราต้องการให้มันเนียนนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบยีมันไวๆนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับกะทิเลยนะครับบีบีนิดนึงระหว่างนี้ครับเราจะปรุงรสไปเลยนะฮะน้ำมะขามเปียกครับน้ำปลาครับคนสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดทางบ้านเนี่ยไม่สะดวกที่จะทานพร้อมกับก้อยกุ้งนะครับหรือสะดวกที่จะทานก้อยกุ้งแต่ไม่สะดวกที่จะทานกับน้ำพริกก้อยกุ้งนะไม่ว่าจะชอบหรือว่าอาจจะอยากทานอย่างเดียวอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องบังคับให้ทาน2อย่างพร้อมกันเนาะเราก็สามารถทานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บครับใส่ลงไปละลายนิดนึงสุดท้ายด้วยมันกุ้งครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับพอทุกอย่างละลายดีนะครับมันกุ้งสุกแล้วเนี่ยอย่าให้มันงวดไปมากกว่านี้นะครับลองชิมรสสักนิดนึงนะเอาแบบที่เปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมกำลังดีนะครับพอทานกับก้อยกุ้งแล้วเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่ทีนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมีน้ำเสอะนิดนึงครับค
ขอชิมรสด้วยนะครับเรียบร้อยครับถ้าเกิดมันใสเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเคี่ยวต่อยนิดนึงให้มันงวดขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับโอเคครับตอนนี้ก็งวดแล้วนะฮะกำลังดีเลยนี่นะครับก็เหลวประมาณนี้นะครับคือไม่ข้นเหมือนน้ำแล้วก็ไม่เหนียวจนเป็นหล่นเกินไปครับทีนี้ก็เหลือเพียงแค่ตักใส่จานครับแล้วก็ทานเท่านั้นเองนะฮะทานคู่กับผักสดซะหน่อยก้อยกุ้งมาผักสดมาข้าวมาปุ๊บอร่อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการลงจานกันเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำพริกก้อยกุ้งเข้าไปในถ้วยใบเล็กแล้วก็หยิบเอาก้อยกุ้งที่ผมเพิ่งสาธิตไปนะครับมาวางข้างๆนี้แต่งจานซะหน่อยปลาทอดนะครับผักสดนะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็จะหาที่ซุกๆมันเข้าไปเนาะก็นะครับเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีแล้วกันเอาเป็นว่าลองทำดูนะครับกับน้ำพริกก้อยกุ้งนะครับอัตราส่วนก็เหมือนเดิมเลยคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ